สวัสดีค่ะจ้าเอ๋มาวันนี้เห็นหน้าไม่ใช่วันศุกร์นะคะวันนี้วันพุธที่27มีนาคม2562ค่ะวันนี้อยู่กับเสริมนะคะเสริมสิริเตชะธเนศรับหน้าที่แทนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวพี่ม่อนกำลังขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาค่ะเมื่อวานนี้มีหลายอย่างเลยทั้งทีมงานของพิเศษหลายก็ได้ออกไปงานข้างนอกด้วยนะคะเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังตอนนี้มาดูเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นนะคะปิดไปด้วยบรรยากาศเขียวตามมาเมื่อตอนบ่ายๆนะคะเมื่อวานนี้ปิดไปที่ 1,632.32 จุดนะคะบวกมา 6.41 จุดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 39% จริงๆก็ตามไปดูกันได้นะคะที่นี่อยากให้เข้ามาดูกันทุกวันนะคะ5โมงกว่าๆเสริมทำเองแหละนะคะก็ตามไปดูกันด้วยมูลค่าการซื้อขาย 38,000 ล้านหน่อยๆอันนี้ตัวเลขกลมๆเมื่อวานกองทุนก็ขายสุทธินะคะ1,000 กว่าล้านโบรกเกอร์ซื้อไป458 ล้านฝรั่งซื้อสุทธิ669นะคะแล้วก็รายย่อยขายไป95 ล้านจิ๊บๆนะคะเมื่อวานท็อปไฟก็มี CPO ปิดที่74 บาท PTT 48 บาทสเต็กนี่23.80 บาทนะคะ BDMS 24.60 แล้วก็ตามมาด้วยอันดับที่5 AOT 67.75 บาทนะคะเมื่อวานนี้ทางทีมงานบิสเนสไลน์นะคะก็ได้มีโอกาสไปร่วมงานเวลามีน้อยเข้าข่าวเลยแล้วกันนะคะเข้าข่าวที่เราอยากนำเสนอเมื่อวานเราไปพาให้น้องบอยกับน้องนุ้ยค่ะเขาพาไปชมงานมอเตอร์โชว์วันแรกเลยนะคะเขาเปิดตัวรถของ EA นะคะโดยที่เข้าไปดูได้เข้าไปดูได้เรามีลงไว้ใน Facebook ของเรานี่น้องบอยมีภาพไหมถ้าไม่มีภาพเอาที่พี่ก็ได้นะนี่นะคะนี่น้องนุ้ยไปสัมภาษณ์คุณอมรนะคะเน็ตกระตุกนิดหน่อยไม่เป็นไรเราดูเป็นภาพนี้ไปละกันโดยคุณอมรนะคะทรัพย์ทวีกุลรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารมมจ.พลังงานบริสุทธิ์นะคะหรือว่า EA เปิดเผยว่าปีนี้เขาก็ได้นำรถใช้ชื่อว่า My Spa 1นะคะเป็นรถยนต์อันนี้ชื่อรุ่นรถยนต์นะคะเป็นรถยนต์ขนาด5ที่นั่งจะผลิตและจำหน่ายจริงอีกครั้งพร้อมกับเปิดให้จองในลำดับต่อไปนะคะงานนี้เป็นงานโชว์นี่ในภาพเห็นเป็นรถนะคะแล้วเขาก็ขยายจุดไอ้พวกการชาร์จไฟอะไรเงี้ยเขาขยายไปเยอะแล้วนะคะเขาก็บอกว่าหลังจากที่เขาเนี่ยได้นำรถยนต์ไฟฟ้าต้นแบบไปเปิดตัวในปีที่แล้วเนี่ยก็คาดว่าจะได้รับกระแสแล้วก็ความสนใจมากนะคะโดยหัวใจของการผลิตรถเนี่ยมันอยู่ที่แบตเตอรี่ค่ะแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะคะมันจะมีคุณสมบัติโดดเด่นด้านความปลอดภัยอันนี้เป็นสิ่งที่เขานำเสนอนะคะเรื่องเกี่ยวกับแบตเตอรี่เนี่ยแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยมันเป็นงานเปิดตัวรถยนต์ที่ใช้ไฟฟ้าแบบ 100% แล้วก็ทำด้วยมือคนไทยเลยนะคะแล้วก็100% เนี่ยผลิตในเมืองไทยด้วยเป็นรถครอบครัว5ที่นั่งเรื่องของการค้าเนี่ยหาได้ทั่วไปค่ะแต่ว่าทีเนี้ยไอสิ่งที่เราอยากนำเสนอคือสิ่งที่เขาบอกว่าที่สำคัญของเขาเนี่ยคือโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะคะเขาบอกว่า EA เนี่ยได้บอกไว้เลยว่าโรงงานของเขาจะเป็นโรงงานที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะเขาบอกเขาทำจริงนะคะมีมูลค่าเป็นแสนล้านทีนี้เรามาดูใครให้ราคา EA ไว้เท่าไหร่เห็นช่วงนี้ก็น่าจะอาจจะพอบางวันมันก็รับได้อยู่นะคะอันนี้ไปดูที่พี่หวานวันนี้ขอแทรกนิดนึงพี่หวานมาห้องรับกับเรานะคะวันนี้พี่หวานบ่าย2สมาชิก VIP เดี๋ยวสมไปรอตอนบ่าย2นี่สมจะเคาะเรียกเลยนะคะอันนี้พี่หวานให้ราคา EA นะคะบอกว่าขอดูนิดนึงนี่เพิ่งได้มาเลยจาก ASL นะคะให้ราคา EA ว่าควรจะยืนระยะสั้นควรยืนที่48บาทนะคะ47.75 ถึง48บาทไม่ควรต่ำกว่านี้นะคะแล้วก็แนวรับอยู่ที่47บาทถ้าแนวต้านเนี่ยต้านแรกก็อยู่ที่48บาทต้านถัดไป49ถึง 49.75 อันนี้เป็นราคาจากพี่หวาน ASL นะคะลองตามดูวันนี้ราคาจะเป็นยังไง
แล้วก็วันนี้ประเด็นที่สำคัญก็อาจจะมีเรื่องการเมืองนะพอดีอันนี้หน้าจอของ Financier Hero นะคะเอ๊ตลาดยังไม่เปิดนะคะมันก็เลยจะยังไม่วิ่งไอ้หน้าตะกี้นี้เดี๋ยวจะสอนอะไรนิดๆหน่อยๆก็ได้ตามที่พี่ๆนักลงทุนบอกมาว่าอยากรู้โน่นนี่ในนี้เอาสอนเท่าที่ทำได้บ้างเองแล้วนะคะทำเท่าที่เสริมได้ใช้เองแล้วว่ามันอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเนี่ยแต่ก็จะค่อยๆทยอยหามาฝากกันเดี๋ยวขอเข้าไปดูหน่อยมีพี่ๆน้องๆท่านไหนถามอะไรหรือเปล่ามีแขกประจำเรามาแล้วนะคะสวัสดีนะคะเจ้านายส่องอยู่ด้วยโอ้โหพี่ผุสดีค่ะเดี๋ยวเจ้านายกำลังมานะคะมีอีกประเด็นนึงหุ้นอะไรเอ่ยคนอื่นเขาแดงแล้วมันเขียวอยู่ข้างบนหุ้นอะไรเอ่ยตอบได้ไหมคะหุ้นอะไรเอ่ยประหนึ่งว่าอยู่บนกองไฟข้างล่างแดงข้างบนเขียว นะคะเฉลยเลยละกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาหุ้นสเต็กค่ะเขามีอะไรหนอวันนี้จับตาประเด็นการเมืองนะคะมันก็บางทีมันก็รู้สึกขัดใจนะคะเพราะว่าทุกทีเราเลือกตั้งเสร็จแล้วเนี่ยคืนวันเลือกตั้งเรามักจะได้ผลโน่นนี่นั่นที่พอจะรู้หน้าตานายกหน้าตาคณะรัฐมนตรีอะไรอย่างเงี้ยนะคะพรรคที่ร่วมรัฐบาลแต่ปีนี้มันช้าไปนิดนึงเป็นแบบเราก็ตลาดหุ้นคงมีความวิตกกังวลเยอะตลาดหุ้นเป็นตลาดที่ชอบความชัดเจนนะคะอย่างที่พี่ๆนักวิเคราะห์หลายท่านได้บอกนะคะเราจะพูดเรื่องสเต็กกันเนี่ยมันมีเมื่อวันศุกร์ที่แล้วสมได้พูดไปเรื่องสเต็กเนี่ยเขามีโปรเจกต์ใหม่บางทีการที่ราคาขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่ใช่ประเด็นการเมืองอย่างเดียวนะคะอย่าคิดว่ามันเป็นประเด็นการเมืองอย่างเดียวนะเมื่อวันศุกร์เนี่ยสมได้นำเสนอไปว่ามันจะมีการประมูลโครงการสนามบินอู่ตะเภานะคะให้สนามบินอู่ตะเภาเนี่ยเป็นมหานครการบินภาคตะวันออกมันมีมูลค่าสูงถึง 2.9 แสนล้านนะคะมีเอกชนทั้งในทั้งต่างประเทศเนี่ยเข้ามาประมูล42รายแล้วก็เขตพื้นที่อู่ตะเภาเนี่ยก็จะถูกจัดให้เป็นเขตส่งเสริมเมืองการบินภาคตะวันออกเป็นพื้นที่เขตส่งเสริมเมืองการบินนะคะแล้วก็เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการบินโลจิสติกซึ่งคณะรัฐมนตรีเนี่ยเขาก็ได้อนุมัติไปเมื่อ30ตุลาคม2561นะคะก็ได้มีการเปิดเชิญชวนให้ลงมาลงทุนซึ่งสเต็กเนี่ยก็ได้เข้าไปร่วมโปรเจกต์กับเขาด้วยโดยใช้ชื่อว่า BSS นะคะ BBS ขอประทานโทษค่ะ BBS นะคะก็จะประกอบไปด้วย BTS นะคะประกอบไปด้วย B ที่2นี่ก็ BA นะคะบริษัทการบินกรุงเทพแล้วก็สเต็กคือ Sประกอบกันเป็น BBS นะคะเป็นกลุ่มที่เข้าไปประมูลโครงการอุตภาวเนี่ยนะคะเนี่ยก็นับว่าเป็นโปรเจกต์ล่าสุดของเขาทีนี้อยากให้ดูน้องบอยดูคอนเซนซัสจากคอมเครื่องโน้นดูราคาเนี่ยดูคอนเซนซัสใครให้เยอะที่สุดค่ะพี่มอนมาแล้ว ใครให้เยอะที่สุดน้องบอยเห็นไหมBS ป่ะบีเคสเอกมีเคสเอกให้เยอะสุดถูกไหม30.1ถูกป่ะ31น่ะ31มี DBS วิเคอร์นะคะยุนต้าก็ให้31เคสเอกให้30.1นี่เป็นราคาพี่มอนยืนชี้อยู่หน้าจอนะคะพี่ๆต้องสูญไม่เห็นโอเคเนี่ยค่ะเขาก็จะมีข่าวว่าเดี๋ยวอันนี้ต้องติดตามต่อไปว่าการประมูลเนี้ยโอ้ประมูลแรกยังไม่ได้ไม่รู้เรื่องเลยนะคะไม่รู้ประมูลนี้เขาจะแจ้งอะไรกันเมื่อไหร่แต่ทางบิสเนสไลน์ก็จะหาข่าวมาฝากพี่ๆนักลงทุนอยู่เสมอนะคะการประมูลเนี่ยเขาแวบไปประมูลโน้นนิดนึงเมื่อเช้าฟังข่าวเขาจะ CP เขาจะเลื่อนไปประชุมอีกทีวันที่4เมษายนนะคะประมูลโครงการรถไฟ3สนามบินนะคะอันนั้นไปอีกทีหนึ่ง4เมษายนแต่โครงการอู่ตะเภาเนี่ยเดี๋ยวเราหาข่าวมาฝากกันนะคะแต่ว่าอันเนี้ยที่จะนำเสนอคือมันเป็นโปรเจกต์ใหม่ล่าสุดของสเต็กวันนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูราคากัน
มีพี่ๆอยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับโปรแกรมฟินันเซียฮีโร่ฝากไว้ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปหามาให้นี่นี่เอ๊วันก่อนพี่ม่อนบอกว่ามีพี่ๆนักทุนถามมาทีนี้สมไม่รู้ว่าสมอธิบายไม่ค่อยชัดเจนหรือเปล่าทำไมถึงถามคำถามเดิมนะคะก็เลยนี่เดี๋ยวเปิดให้ดูน้องบอยเห็นหน้าพี่ป่ะเข้าอีกทีเหรอฝากมาได้นะคะโอ้ขอบคุณมากนะคะคุณสาระคุณสาระใช่ไหมคะก็เป็นผู้ประกาศข่าวหัดฝึกหัดนะคะก็เวลามีเข้าพิเศษเข้าช่วงฉุกเฉินแบบนี้จะรู้สึกตื่นเต้นเป็นพิเศษนะคะก็ขอบคุณทุกคำแนะนำแล้วก็กำลังใจสำหรับพี่นะคะแล้วก็ทุกข้อความที่แนะนำอะไรเงี้ยได้อ่านหมดนะคะส่งมาได้เลยแล้วก็จะพยายามปรับปรุงแก้ไขนะคะกับมาเห็นไหมบอยอันนี้เป็น Financial Hero ที่รันอยู่บน PC นะคะพอเข้ามาแล้วเนี่ยบางท่านก็ไม่ใช่เป็นหน้านี้นะคะหน้านี้เขาเรียกว่าหน้า Standard วิธีเปลี่ยนหน้าคือตรงนี้เห็นไหมคะนี่นะคะเขาบอกเปลี่ยนหน้ายังไงตรงนี้สามารถเลือกโหมดได้ว่าจะเป็น Beginner Standard Compact Mini นี่ส่วนไอ้ beginner เนี่ยมันก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกหน้าที่เป็นราคาหุ้นซะส่วนมากนะคะเนี่ยสำหรับผู้ที่ใช้ใหม่ตอนนี้ตลาดยังไม่เปิดมันเลยยังไม่ขึ้นนะคะพี่สัมภาษณ์มาดูหน้า standard แล้วกันเป็นหน้าที่ควรจะศึกษานะคะสำหรับคำถามที่ถามมาเนี่ยอันเนี้ยกลับมานี่พี่พอดีตั้งไว้แล้วถ้าใครอยากได้หน้าเนี้ยเซิร์ชไปตรงนี้แล้วกด 6,000 เลยค่ะชาร์จขึ้นมาเลย 6,000 6,000มันจะเป็นหน้าเทคนิคอลชาร์ตนะมันจะได้หน้านี้ขึ้นมาหน้านี้บางคนอาจจะไม่มีช่องทางซ้ายมือช่องอินดิเคเตอร์อันนี้เลยจิ้มเข้าไปเนี่ยจิ้มไปเลยจะโผล่อันนี้ขึ้นมานะคะเป็นวินโดว์ขึ้นมาอันเนี้ยมันจะเป็นไทยป๊อปปูล่าเป็นอินดิเคเตอร์ที่คนไทยนิยมนะคะนี่มีนิดนึงนะถ้าใครก่อนที่จะไปไอ้หน้าที่เป็นแถบๆนะใครอยากดูแบบ The Ghost นะคะกดอันนี้นี่ได้ดูปลายมีดแบบ The Ghost เลยนี่จะเด้งตรงไหนจะเบ้าตรงไหนเอาดูไปถ้าใครอยากดูแบบพี่หนุ่มไหมฟ้ากดอันนี้ค่ะนี่มีแบบพี่หนุ่มไหมฟ้านะคะสำหรับการขยายเนี่ยลากมาอย่างนี้ขยายถ้าไม่อยากขยายอยากย่อดูแบบระยะยาวได้ถึง600วันนะคะก็ปีกว่าๆนี่งี้นะคะส่วนอันที่พวกเราชอบนะคะถ้าไม่เอาก็ถ้าไม่เอาสามารถดึงหมายถึงว่าอินดิเคเตอร์ที่เราใส่ไปแล้วเราไม่เอานะคะจับไปเลยค่ะให้เป็นรูปมือโยนออกมาเป็นรูปถังขยะกุ้งหายนะโอเคสำหรับอินดิเคเตอร์ที่พี่ๆถามเข้ามานะคะก็ขออภัยด้วยถ้าเกิดว่าอธิบายไม่เคลียร์นะคะเดี๋ยวบอกให้ใหม่ชาร์ตไทป์นะคะกดเข้าไปถ้าหน้าแคนเดิลสติ๊กอ่ะคือหน้าที่เห็นอยู่นี้นะคะอยากได้หน้าแทบๆนี่ Volume by Price มันก็จะขึ้นมาอย่างนี้ถ้าไม่เอากดซ้ำไม่ได้นะคะกดซ้ำไม่เปลี่ยนกดขึ้นไปแคนเดิลสติ๊กปุ๊บแล้วถ้าอยากขยายเอาจากช่วงที่มันเคยไฮเมื่อต้นปีที่แล้วนี่ลากมาปุ๊บนี่นะคะสำหรับอินดิเคเตอร์ที่เราอยากได้อันไหนไม่อยากได้เอาออกไปจับโยนมาเป็นถังขยะกรุ๊ปนี่ของพี่หนุ่มเอาออกไปก่อนนะคะแมทออสซิเลเตอร์อันนี้แบบจันนิพนธ์นะคะเอาไว้ดูได้600วันนี่สำหรับพี่ๆที่ถามมาว่าใน iPad หน้าตาเหมือนกันไหมหน้าตาไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่ามีเขาเรียกว่ามีอินดิเคเตอร์ที่ใช้ได้แบบนี้เหมือนกันแต่วิธีการปรับเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเดี๋ยวไว้เอา iPad มาต่อแล้วเอามือปัดให้ดูนะคะโอเคสำหรับเบื้องต้นมีอย่างนี้ล่ะค่ะพี่ม่อนมาแล้ว
มีคนบอกว่าอยากได้ข่าวอุตภเปาไปคุยกับพี่เอต่อสายถึงพี่เอพี่หน่อยดิอุ้ยนี่พี่เอเจ้าแม่สัตหีบใช่ไหมคะเนี่ยทางเข้าสนามบินเดี๋ยวก่อนพี่เอต้องพาไปกินข้าวก่อนปูผัดผงกะหรี่นะคะพี่เอพี่เอหิวมาด้วยไอ้พี่แวะบางเทพหิวอะไรนะปูผัดผงกะหรี่เห็นบอก10โมงเขาแถลงจัดตั้งรัฐบาลกันยังใครรู้บ้างอ่ะเพื่อนๆรู้กันยังเช็คหน่อยดิตะกี้หนูก็มาหาข่าวแถวนี้ใครรู้ส่งมาบ้างเพราะว่าเราติดตามช่วงทำงานเราไม่ได้ติดตามมันนะพี่มอนเราก็ดูแต่ละข่าวหุ้นเขาก็จัดตั้งรัฐบาลเนี่ยจะไปรู้แบบตอนจบเหรอพี่ก็เห็นต่างชาติซื้อมาแล้ว900ใช่เมื่อวานต่างชาติที่ลากกลับมาซื้อให้ตอนบ่ายๆเขียวไปแต่ได้นิดเดียวอ่อนแต่คนลำปางรู้ว่าจริงเหรอทำไมตอนบ่ายถึงขึ้นคนลำปางกับพี่รู้แล้วพี่จะบอกพี่นักลงทุนไหมอ่ะเดี๋ยวไปบอกกันที่ห้องสัมมนาหรอห้องไม่ใช่ห้องครบรอบห้องครบรอบวันเสาร์นี้แล้ววันเสาร์นี้ท่านพี่ท่านใดที่เป็นสมาชิก VIP นะคะเราไปเจอกันแต่ก่อนวันเสาร์เอาวันนี้ก่อนพี่ช่วงบ่ายพี่บอกหนูว่ามีความลับอะไรจะบอกเรื่องสเต็กใน VIP พูดเผยแพร่สาธารณะไม่ได้โอ้เป็นเรื่องแบบลึกลับซับซ้อนน่าจะลับมากเพราะว่าหนูยังไม่รู้เลยข่าวลับของสเต็กนอกจากที่ไอประชุมมูลค่าโปรเจกต์ใหม่อะไรยังมีมากกว่านั้นเนี่ยคะมีแบบยอมให้ตบหน้าอุ้ยต้องเกี่ยวกับรัฐบาลไหมคะเนี่ยหมดเลยโอ้ยอมVIP บ่ายสองเดี๋ยวบ่ายสองนะคะเราเลิกรายการบ่ายโมงเสร็จกินข้าวอะไรเสร็จเดี๋ยวมาตั้งเคาะเรียกเลยเปิดเพลงให้ฟังก่อนนี่แหละเพลงเซเว่นตี้เอาไหมสักสามเพลงร้องเพลงเป็นเนี่ยเพลงอะไรร้องเดี๋ยวหนูเปิดให้ดีกว่าร้องไม่ได้เพลงตัวเองร้องไม่ได้เลย60 70เขายังร้องเพลงได้แต่ไม่หนูไม่ได้อยู่ในบริษัทแล้วไงร้องไม่ได้ร้องทีจ่ายเพลงละ 6,000 นะค่าลิขสิทธิ์ร้องแบบอะไรนะลิขสิทธิ์ใช่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์มากเดี๋ยวเราเปิดเพลงสากลให้ฟัง3เพลงร้องแบบปากปากไม่ต้องมีดนตรีได้แต่ตอนเดี๋ยวนี้ร้องได้แต่เพลงพระเจ้าโอเคเขาบอกฝึกหัดคุณวันที่ฝึกหัดยังเก่งขนาดนี้ไว้จะเข้าไปหาให้สอนนะคะอ๋อยินดีค่ะเข้ามาได้นะบริษัทพิมอนแอมปาร์คอยู่ตรงสามย่านเนาะจุฬาค่ะหลังสนามจุ๊บตรงหลังสนามจุ๊บแล้วก็ VIP ครบรอบก็ไปเจอกันได้ค่ะท่านพี่เสริมเขาจัดให้พี่ที่จะมาเอาคอมเอาอะไรมาด้วยนะคะเดี๋ยวจะขอยืมเดี๋ยวจะกดไลค์ทุกอันของพิเศษไลค์ให้ด้วยแถมกดไลค์ไหมก็พี่เขาเอามาให้เราทำแล้วก็แอบกดเตรียมการจัดประกาศลองดูนะนักทุนไฮไลท์คือตอนนี้ตลาดหุ้นไทยไม่ได้เลือกว่าใครจะมาจะไปใครมาก็ชัดเจนจบตลาดไม่ได้ขึ้นเลยเพี้ยเลยขอความชัดเจนนั่นก็เป็นข้อมูลนะฮะส่วนรายละเอียดอื่นๆตอนนี้จะไปดูฟิวเจอร์ตลาดเปิดแล้วนะฮะพี่เสริมตลาดเปิดบวกแล้วนะฮะทุกท่านนะฮะตลาดขึ้นรอรับอยู่นะฮะตอนนี้ก็มาดูที่ข้อมูลนิดหนึ่งนะฮะตลาดหุ้นไทยตอนนี้เปิดที่บริเวณ1631กับ1633เนาะค่ะบวกลบอยู่ตรงนี้แหละสเต็กย่อลงมา 23.7 เป็นไงล่ะเชียร์กันทั้งประเทศนั่นแหละเอาไงดีนะเมื่อวานไม่ใจเร็วเคาะเหรอแอบดีกว่าไม่บอกรับปันผลเสร็จแล้วก็เลยนะโอ้ฟรีเอ็กดีนะแต่ขายหุ้นไปแล้วเดี๋ยวราคามันจะได้แปรบวกลบกบกันแล้วสเต็กไปดูไอตัวอะไรนะของพี่เสริมเนี่ยเน่ลองดูสเต็กเลยโบ ห้าวเปิดแก็บลงเหรอสเต็กเป็นไงเออทำไงถ้าเปิดแก็บลงทำไงรับหรือขายดูขยายนิดนึงทำเฟรมอะไรนี่ทำเฟรมเดย์ค่ะย่อลงมาหลุดไหมขยายทั้งทีทั้งทีเดี๋ยวดูดูสเต็กนี่อย่าลืมห้าวแล้วไงนี่ไงแนวรับอยู่ที่นี่มีเท่าไหร่23.40มีคนรับอยู่เยอะค่ะตอนนี้23.60ถึง70นะคะสวิงกันอยู่2ราคาเอาราคาไหนอ่ะในที่มันเสียฮีโร่นะไม่ใช่ราคาพี่มอนค่ะนี่ราคาพี่ซันเซโร่เนี่ยแถบที่มีคนรับเยอะๆนะคะ23.40ค่ะนี่สเต็กค่ะถ้าลงมาตรงนี้23.40 23.5 โซนนี้นะเออสเต็กโอ้โหพี่จะรับเหรอคะไม่รู้พี่จะเสียฮีโร่บอกแหมขอบอกจะเคาะตามแล้วขอบอกพี่นันเซียฮีโร่พี่นันเซียฮีโร่เนี่ยค่ะ
พี่ดูนี่แถบนี้ไข่เคาะเห็นเลยนะเฮ้ยไข่เคาะไข่เคาะเนี่ยตื่นตื่นตื่นเลยสเต็กแล้วถ้ามันหลุดจาก23.40 บาทเนี่ยมีโอกาสที่ร่วมมา22.50 นะคะแหมหุ้นเขากำลังขึ้นเรามาพูดทำไมทางลงเนี่ยเราต้องพูดทางขึ้นนี่เซลล์ออนแฟกอะไรประมาณนั้นจากทางรัฐบาลจบแม่งเลิกเล่นอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหข่าวมาราคาหมดกันพี่สืบเคาะไม่ทันแล้วล่ะจัดละนะอย่าลืมนะคะอย่าไล่ราคานะคะเมื่อวานที่ไม่เคาะเพราะคิดถึงคำนี้นะคะอย่าไล่ราคาอย่าไล่ราคาแต่ราคาถ้าไล่ก็คือ23.40เลิกดีๆๆเอางี้ดีกว่านะออท่านราคาไปต่อไปมีหุ้นตัวที่ดูตาม Financial Hero นะคะ BTS BTS มากดให้โอ้โหโบเป็นไงบ้างคะพี่เสริมนี่ไงแล้วต้านแนวรับแท็บที่เห็นใน Financial Hero ขอย้อนไปหน่อยนึงโอ้โหดูสิพี่มอนมานี่เนี่ยวันนี้11บาทแล้วนะคะโอ้โห BTS 11บาทเท่าไหร่11บาทเลยตอนนี้11บาทอยู่แล้วมันจะลอยไปถึงไหนพี่เสริมข้างบนไม่มีแถบอ่ะไม่มีแถบหมายถึงว่าถ้าไปแล้วน่าจะไปได้อีกอ่ะพี่โอ้ใครมีรวยดิโอ้คู่โอ้ BTS รวยรวยรวยนี่แล้วที่มีคนรับเยอะๆหูย9บาท25โอ้โหใช่กำไร9บาท10บาท11บาท2 BTS บาทแล้ว BTS นี่เขามีโปรเจกต์กับสเต็กนะที่ไปประมูลอู่ตะเภาไปด้วยกันแต่ BA ไม่รู้นะ BA ไม่รู้เขาหุ้นกันแต่ BA ไม่รู้เพราะว่าพี่เสริมบอกว่า BTS มีอะไรกับสเต็กนั่นเองเอาดูกราฟ Energy กราฟ Energy เราเห็นแบบจาก Financial Hero นะคะนักทุนแถบนั้นแนวรับแนวต้านที่เราคุยกันกราฟ Energy ค่ะนักลงทุนวันนี้แดงนะคะวันนี้อยู่ที่93.25 บาทF นะฮะนั่นคือ93.25แล้วไงตรงไหนตรงไหนราคา93.25ตรงไหนตรงนี้เอาแล้วขึ้นไปข้างบนล่ะขึ้นไปข้างบนไงอย่าไล่ราคานะคะอย่าลืมจันนิพนธ์ก็บอกว่าอย่าไล่ตรงนี้ไม่ใช่แนวซื้อนะคะนี่แต่ที่คนรับเยอะๆแถบยาวๆเนี่ยอยู่ที่72.76 บาทคือที่ที่มีคนรับไว้เยอะนะคะแต่ตรงเจ้าโหได้ถูกดูดิโอ้โหเป็นจีนทั้งทูโนะนี่เน็ตเซตเมนต์เลยมะนะฮะไฮนี่มันอยู่ที่94ตอนนี้93.25บาทหนึ่งเลิกโอ้ยขาดคอมันไม่เหลือเป็นหนูก็วิ่งออกมาแล้วกลัว90บาทใช่ไหมกลัวทำไมกลัวข้างบนมันโล่งดู VA ของพี่กระจังไหมอะไรนะคะตัว VA เนี่ยคือ volume analysis เนี่ยแต่ของพี่กระจังมีเขาเรียนเครื่องนี้หนูไม่ได้ลงไว อยากทราบโปรแกรมนี้ดู S series M ได้ไหมไม่ได้จ้ะไม่ได้เสียใจเขากำลังพัฒนาค่ะได้คุยแล้วโอ้ยมันเดี๋ยวดูตัวไหนพี่มีตัวอะไรที่เขา EA มั้ยคะเมื่อเช้าเมื่อวานนี้น้องบอยน้องนุ้ยเขาอุตส่าห์ไปทำข่าว EA แต่พี่หวานนะให้รับที่47แนวรับ47ค่ะเอาวันนี้อยู่48.50แล้ว อย่าไล่ราคานะจ๊ะมีอีกตัวหนึ่งพีมามารีนเข้าเชลอยู่พีมาหุ้นสแกนหุ้นสแกนอันนี้ของกรรมไหมเนี่ยพี่กระจังใช่ไหมคะไม่พี่ VIP สต็อกพี่กุมารหุ้นบอกมานี่ดูใน Financial Hero PIM ใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนนี้อยู่วันนี้ราคาอยู่ที่6.60 บาทสแกนหรือสกรรมคะเนี่ยแถบบนสุดนี่11บาทนะคะที่มีคนติดอยู่เยอะๆใช่แต่ว่าให้ดูแถบที่มันสูงๆเนี่ยเราก็สามารถรู้ว่าคนติดอยู่ตรงไหนแต่ถ้าเราเอา6บาท7บาทบาทเดียวได้ปะล่ะบาทเดียวมันมีนิดเดียวเนี่ยไม่มีแนวต้านไงตอนนี้6บาทตรงนี้ไงนี่มันลอยมาแล้วต้องยืนตรงนี้ให้ได้ดูตรงนี้ได้แล้วก็เนี่ยเห็นไหมไม่มีแนวต้านแล้วมันมาตรงนี้ถ้าตรงนี้ถ้าพ้นต้านอีกทีตรงนี้ต้องเท่าไหร่เท่าไหร่ขึ้นมานี่อันนี้เออเนี่ยตรงนี้ละ7.75 บาทอันนี้พี่ตามแถบนะตามแถบนะครับขอให้ดูนิดนึงนี่แสดงว่าถ้ามันผ่านแนวนี้อ่ะนี่หกบาทเท่าไหร่หกบาทตามฟิเนเซียฮีโร่นะนักทุนหกบาทหกห้าตอนนี้อยู่6.65 บาทถ้าหลุดถ้ายืนทะลุไปได้ไปตรงไหนเนี่ยถ้าไปอันนี้อ่านจากกราฟนะคะถ้าพ้น6.75ไปได้น่าจะไปนี้น่าจะขึ้นไป7บาทสนไหมสนไหมดูวอลลุ่มไหม VA ของพี่กระจังไหมพรุ่งนี้เราก็เจอพี่กระจังเดี๋ยวให้แกมานี่เองเหรอเจ้าพ่อเจ้าพ่อวอลลุ่มอนาลิซิสโอเคมันเอาพี่กระจังมาด้วยเหรออ่าๆน้องบอยโหเครื่องน้องบอยเขามีเราลงไว้คนละแบบโอเคดูนี่เลยหน้าเขาหลังเขาอ่ะดูกันไป
นี่อะไรอ่ะอินทัชพี่ม่ามารีน PRM นี่เห็นไหมพี่ต้าไม่มีลาสเกินไหนลาสเกินนี้ฮะเท่าไหร่โอเคมองไม่เห็นค่ะพี่มองไม่เห็นแว่นเราใส่แว่นเหมือนกันนี่เราเรียนรู้แบบง่ายๆกันลงทุนในเรื่องราววิธีการตามหุ้นสแกนนะฮะสแกนจะเกินสกรรมไหมสกรรมพี่เราขอบอกนะไอ้แบบเนี้ยไม่ใช่ว่าเสริมมาเข้ามาใหม่ไม่ใช่ว่าเสริมดูเป็นนะคือเข้าไปดูสัมมนาของพี่เนี่ยนั่นแหละได้เข้าไปทำงานกับพิเศษไลน์นี่แหละเพราะว่าเราจะได้ดูอย่างนี้แหละใครอยากเรียนรู้ต้องมาทำงานให้พิเศษไลน์โอเคอ่ะน้องบอลน้องเสริมเขาเป็นละนักทุนแล้วตามกันไปนะฮะสำหรับข้อมูลความรู้สิบโมงกว่าแล้วพี่แล้วพี่หวานไปไหนอ่ะพี่หวานมายังโอ้ยลองดูอ่ะถ้างั้นช่วงนี้เดี๋ยวพักก่อนเดี๋ยวรอพี่หวานเพราะว่าหุ้นสแกนจะเกินสกรรมเดี๋ยวเราต้องดูด้วยกันพี่ม่ามารีนค่ะอะไรนะที่เราดูเมื่อกี้สเต็ก EA กราฟ Energy BTS กราฟ BTS นักทุนอ่ะแล้วก็การจัดตั้งรัฐบาลการจัดตั้งรัฐบาลเดิมพันนะพี่เสริมเอาใครหนูเลือกลุงมิ่งแต่ว่าไม่รู้แกจะไปอยู่ตรงไหนละแต่แกประกาศแนวแล้วว่าแกไม่ร่วมกับลุงตู่ลุงไม่ร่วมกับลุงวิของล็อบบี้ได้ปะเป็นไงคะล็อบบี้ใต้โต๊ะโทรเลยพี่ไปเฮ้ยอีซีโอเคพี่มิงเรียกสัก3เคาะสัก3ครั้งพี่มิงมีคนเขาบอกให้เรียกป้าใช่ไหมไม่เขาน่ารักเขาเป็นผู้ชายน่ารักค่ะหนูชอบแกมาตั้งแต่เป็นผู้หญิงมาตั้งแต่พออสมทพี่เคยทำงานเขานะช้าชัดเจนแต่เขามีไอเดียที่แบบทำแล้วแบบได้อะตอนแรกตลกอะค่ะแต่มันได้อะทั้ง Amazing Thailand สมัยก่อนที่จำได้ Modern Night เวอร์สีม่วงเดี๋ยวเขาหาว่าเป็นอะไรช่องอะไรทำไปเถอะอย่าบอกดีๆนะโอเคเดี๋ยวช่วงนี้เราเบรกสักครู่นะค่ะเดี๋ยวเจอพี่หวานนะค่ะสวัสดีค่ะเบาเหรอได้พี่ยังไม่ได้ปิดไมค์ของพี่นะ